ไม่มีใครนะไม่อยากดูไม่ดีในสายตาผัวตัวเองหรอกแต่แบบพอมันแต่งงานกันไปแล้วอ่ะมันก็ต้องก้าวข้ามเรื่องแบบรูปร่างหน้าตาปะฝนหน้าที่การดูแลตัวเองให้สวยเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งหน้าที่ของเมียหลวงปะสมัยเนี้ยเขาถึงได้พูดไงว่าเป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยต่อให้มีสามีแล้วก็เถอะแล้วผู้ชายอ่ะไม่ต้องดูแลตัวเองไงคือเห็นแบบส่วนใหญ่เลยนะพอแต่งงานไปอ่ะเอาหัวล้านอ้วนลงพุงปากเหม็นอ่ะทำไมไม่คิดบ้างอ่ะว่าผู้หญิงแบบเราอ่ะก็อยากให้ผัวเราทั้งหล่อแล้วก็ขุ่นแซ่บๆตลอดเวลาฝนนี่พูดถูกใจป้าจริงๆเลยแต่ก็นะเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนั้นซะด้วยอย่ามาอ้างเลยว่าผู้หญิงไม่รู้จักดูแลตัวเองไอ้พวกผัวเฮงซวยต่างหากที่มักมากไม่รู้จักพอ